วัสดีนะครับผู้ที่สนใจติดตั้งอินเทอร์เน็ตของ 3BB นะฮะวันนี้นะฮะผมได้มีโปรโมชั่นใหม่มาแล้วนะฮะของเดือนสิงหาคมนะครับวันที่1ถึงวันที่31สิงหาคมเท่านั้นนะครับลูกค้าใหม่นะครับแบบ VDSL นะฮะสามารถขอนะครับรับเราเตอร์ฟรีนะครับรับเราเตอร์ฟรีนะฮะจากปกติคุณต้องเสีย800บาทนะครับในการขอเราเตอร์นะครับแล้วก็ติดตั้งเนี่ยนะครับเสียทั้งสิ้น 1,431 บาทนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเราให้สิทธิ์คุณนะครับยืมเราเตอร์ฟรีนะครับยืมเราเตอร์ฟรีนะฮะคุณก็เสียเพียงแค่631บาท30ตังค์นะครับในการขอติดตั้งครั้งแรกของ VDSL นั่นเองนะฮะโดยทั้งนี้นะครับคุณต้องอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของเราด้วยนะฮะจึงจะติดตั้งได้นะครับVDSL นะฮะสามารถติดตั้งห่างตู้สาขาไม่เกิน 1,000 เมตรนะฮะ 1,000 เมตรนะครับก็เป็นแบบ30เมกนะครับโดยจะใช้สายโทรศัพท์นะฮะเป็นสายที่นำสัญญาณนั่นเองนะครับก็บ้านใครไม่มีสายโทรศัพท์นะฮะทางบริษัทดำเนินการติดตั้งให้1จุดนะครับตามสัญญาเงื่อนไข1ปีนะฮะโอเคเนาะแล้วก็อันถัดมานะครับแบบไฟเบอร์ออปติกนะฮะแบบไฟเบอร์ออปติกก็มีให้บริการลูกค้าที่อยู่ในเขตชุมชนนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับอยู่ในเขตที่ใกล้มหาวิทยาลัยนะฮะใกล้ศูนย์ราชการต่างๆนะครับหรือว่าใกล้โรงพยาบาลก็ได้นะฮะใกล้สถานไปรษณีย์ก็ได้นะครับใกล้ไปรษณีย์ก็ได้นะครับก็มีให้เลือกตั้งแต่100เมกนะฮะจนถึง200เมกนะครับข้อแตกต่างนะฮะของไฟเบอร์ออปติกกับ VDSL นะครับอย่างมีอย่างไรนะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับอยากทำ Facebook Live นะฮะอยากทำ YouTube นะฮะก็ขอเพียงแค่30ทับ10ตัวนี้ก็พอนะครับ30ทับ10ก็พอนะครับแต่ว่าถ้ามีลูกค้าท่านอื่นๆนะครับที่อยากเอาไว้เล่นเกมออนไลน์นะครับเล่นเกมไม่สะดุดอะไรประมาณนี้นะฮะก็ขอเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกมาได้นะครับไฟเบอร์ออปติกก็จะมีข้อดีคืออัตราการปิงกับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะครับดังนั้นเวลาเล่นเกมออนไลน์ก็จะดีกว่าคนอื่นนิดหน่อยนะครับดีกว่าคนอื่นนิดหน่อยนั่นเองนะครับก็มีทั้งให้บริการ100เมกนะฮะจนถึง200เมกนะครับตัวอย่างแล้วกันนะฮะสมมติว่าคุณอยากได้100เมกนะครับคุณก็ชำระเพียงแค่ 2,949 บาทในเดือนแรกนะฮะ 2,949 บาทในเดือนแรกนะครับแล้วก็เดือนถัดมาคุณเสีย749บาทนะครับ749บาทนะครับก็สำหรับทั่วเกตก็ไล่ตามนี้นะฮะไล่ตามนี้นะครับสมมุติเรา200เมกนะฮะคุณเสียครั้งแรกเดือนแรกเนี่ยคุณเสีย 3,484 บาทนะครับมันเป็นค่ารายเดือนนะก็ค่าอุปกรณ์เราเตอร์นะครับนั่นเองนะครับในของเจ้าไฟเบอร์ออปติกเราจะเรียกว่า ONU นะฮะ ONU นะครับมี4พอร์ตแลนนะฮะมี Wi-Fi ในตัวนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้านะครับคุณอยากลดด้วยนะฮะลดค่าใช้จ่ายด้วยจาก 2,200 เนี่ยนะฮะเหลือแค่800บาทนะครับคุณสามารถถามพนักงานคู่สายนะฮะที่ขอทำการติดตั้งนะครับได้นะฮะว่าผมเนี่ยอยากทำสัญญาแบบ18เดือนนะครับที่นั่นที่นี่นะฮะมีโปรโมชั่นให้ลดไหมนะฮะจาก 2,200 เหลือ800บาทนะครับบางสาขาสามารถทำได้นั่นเองนะฮะสมมติว่าผมจะติดตั้งนะครับ200เมกนะฮะโดยใช้สัญญา18เดือนนะครับก็ผมก็ชำระเท่าไหร่เอ่ยนะฮะเอา 1,284 บาทนะฮะรายเดือนแรกนะครับบวกกับ800นะครับก็ผมก็จะเสีย 2,000 กับ84บาทนะครับ 2,000 กับ84บาทนะฮะลดจากเดิมเนี่ย 3,484 บาทเหลือ 2,084 บาทนะครับหายไปเท่าไหร่เอ่ยหายไป 1,400 บาทนั่นเองนะฮะก็เป็นโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับที่มีให้กับบางสาขาที่สามารถขอทำสัญญาแบบ18เดือนได้นั่นเองนะครับสนใจนะฮะการติดตั้งนะครับ 3BB ทั่วประเทศเลยนะครับสามารถขอได้ที่ LINE นะครับ DJ_JamesLink นะฮะขอเท่านั้นนะครับไม่รับเช็คพื้นที่ให้นะฮะว่าโอ้ยพื้นที่นี้ติดตั้งได้หรือไม่นะครับผมไม่ได้รับเช็คนะแล้วก็รับการขอติดตั้งอย่างเดียวนะครับติดตั้งได้นะครับค่อยว่ากันไปว่าให้ไปชำระเงินเนาะชำระเงินนะฮะภายใน7วันนะครับก็สามารถชำระได้ที่ 3BB Shop ทุกสาขานะครับก็เอาเอกสารนะครับเพียงแค่เอา SMS ที่ทาง 3BB SMS นะฮะที่ทาง 3BB ส่งให้นะครับหรือว่าแจ้งชื่อเบอร์โทรกับที่สาขานั้นได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการท่านอยู่นะครับโอเคเนาะก็สามารถจ่ายที่ 3BB Shop แล้วก็ 7-Eleven ทุกสาขานะฮะ
สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับ